ญี่ปุ่นดินแดนแห่งปลาดิบทริปนี้พาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับโดยวันแรกออกเดินทางตั้งแต่ตอนตีห้าไปถึงญี่ปุ่นเป็นเวลาท้องถิ่นคือบ่ายโมงครึ่งนะครับเดินทางไปเก็บของที่โรงแรม APA Hotel ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราก็ไปที่นากาเมกุโร่กันเพื่อไปชมดอกซากุระนะครับทานอาหารมื้อแรกที่ญี่ปุ่นเป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับแต่หลังจากนั้นเราไปดื่มเครื่องดื่มกันที่ Starbucks ครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปชมวัดแถวโรงแรมที่พักเรานะครับหลังจากนั้นก็ไปรับรถที่นิปปอนและเดินทางไปยังเมืองชิซุโอกะนะครับเพื่อที่ไปชมฟูจิซังนั่นเองไปชมฟูจิซังที่ไร่ชาเขียวชื่อโอบุชิซาซาบะนะครับและหลังจากนั้นเราก็เข้าไปเช็คอินแล้วก็ไปทานอาหารเย็นที่ Espoir Dream Plaza กันครับแล้วก็ไปทานซาซิมินะครับส่วนใหญ่ที่เราไปนี่จะไม่ค่อยมีคนไทยนะฮะเป็นที่ใหม่ๆทั้งหมดเลยพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับโอ้คนเยอะมากไม่เคยต่อคิวเยอะขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวไปเข้าตอมอนที่นู่นยิ่งเยอะกว่านี้แล้วตั๋วไปนาริตะนะจ๊ะสวัสดีครับบินฟ้าพาฟินวันนี้พาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันหัวหน้าไกนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่โตเกียวนะครับเป็นหลักแล้วก็ไปชินจูกุนะครับก็ไปทั้งภูเขาไฟฟูจิด้วยนะฮะไปเจอกันที่นาริตะนะครับถึงแล้วนะครับสนามบินนาริตะนะครับก็เพิ่งจะถึงเลยคนค่อนข้างเยอะวันนี้ oh, no. เดี๋ยวเราจะไปรับกระเป๋ากันก่อนแล้วก็จะเดินทางไปตามแผนที่วางกันไว้นะครับวางแผนหรอคะวางแผนเจอที่ไหนก็กินเจอที่ไหนก็เที่ยวนะครับเจอที่ไหนก็นอนด้วยไปตามนั้นเลยวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเรามาถึงญี่ปุ่นก็เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ต้องผ่านตม.ของเขานะครับซึ่งด่านแรกเนี่ยก็จะดูแค่ว่าเรามีการสแกนVisit Japan เว็บมาหรือเปล่านะครับด่านที่2นี่ก็จะเป็นการตรวจเอกสารทั้งหมดนะฮะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นรถไฟไปที่ชินจูกุกันนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงชินจูกุนะครับเมื่อเราเดินทางมาถึงสถานีรถไฟชินจูกุเราก็เดินตรงข้ามไปเพื่อที่จะขึ้นแท็กซี่ไปที่โรงแรมเรานะครับก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,100 เยนเท่านั้นนะครับคืนแรกเรานอนที่ APA Hotel นะครับชินจูกุราคาห้องพัก 6,000 กว่าบาทนะครับถ้าเป็นช่วงปกติก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะฮะเป็นห้องพักขนาดเล็กนะครับแต่สุขภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างมีครบครันนะฮะอย่างที่เห็นเลยมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับขนาดห้องอยู่ที่11ตารางเมตรเท่านั้นนะห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เข้าไปก็เจอเตียงเลยมีทีวีมีอุปกรณ์มีน้ำดื่มให้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับในช่วงแบบนี้ตู้เย็นและก็กระติกน้ำร้อนก็มีให้นะครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักโรงแรมเราเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่สถานีรถไฟที่เดิมเลยชินจูกุไปไหนดีไปไหนต่อไปดูซากุระไปดูซากุระด้วยเรียกว่าอะไรจำไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูเอาเองไปดูในอินเสิร์ตที่หลังโอเคเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถไฟใช่ไหมขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปจุดหมายปลายทางต่อไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปไหนนะครับต้องไป JY14 นะครับตามที่เขาบอกเพื่อไปนาการเมกุโร่หรือไปดูกันว่าไปถูกหรือเปล่าเข้าซอยมานี่เลยใช่ไหมเนี่ยน่ากิน
กินเลยได้กินแล้วเป็นไงครับเดินหน่อยมากนี่น่ากินไหมล่ะสั่งง่ายๆเลยนะสั่งจากนี่เลย iPad เขาได้เลยอ้าวชิมเลยอร่อยไหมนี่ของเราก็มาแล้วชิมกันก่อนนะครับถึงแล้วสะพานที่ต้องการสักล้าเพียบเลยแต่มืดไปหน่อยมืดไปหน่อยแต่คนยืนรอถ่ายอยู่นี่เลยกว่าจะถึงเหนื่อยไหมล่ะนี่รอบรอบนะครับตอนกลางคืนก็แทบจะไม่เห็นอะไรละต้องเป็นกลางวันนะถึงจะดีแนะนำเป็นช่วงกลางวันนะครับโอเคมีลำธารด้วยสวยงามร้านกินดื่มที่นี่เพียบเลยนะมีหลายร้านมากๆเลย wow. โอ้ยนี่ร้านอะไรนี่มันเป็นขายเบียร์แล้วก็เบอร์เกอร์ฮอตดอกสวยดีนะน่านั่งเหมือนกันเนาะเออภายในตกแต่งดีมากเลยนี่นะครับสะพานที่เรามาเดินดูดอกซากุระเมื่อกี้นี้นะครับหลังจากที่ทานเครื่องดื่มจากสตาร์บัคเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับที่ชินจูกุกันนะครับที่ชินจูกุถือว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางของการช้อปปิ้งนะครับแล้วก็เป็นแหล่งในการที่จะเดินทางไปยังที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาวาซูจิโกะนะครับไม่ว่าจะไปสนามบินหรือแม้แต่ดิสนีย์แลนด์ก็ต้องมาขึ้นที่นี่กันทั้งนั้นนะครับและร้านอาหารก็มีมากมายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวพักผ่อนกันก่อนนะครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2นะครับวันนี้จะพาไปเดินที่ไหนดีนะเนี่ยตื่นขึ้นมายังไม่รู้ทิศรู้ทางเลยยังไม่รู้จะไปไหนเลยเดี๋ยวต้องถามอาหารเช้าก่อนแม่ทัวร์ก่อนนี่ตัวแม่ไกด์ฮัลโหลวันนี้หน้าตาสดใสหน่อยเมื่อคืนนอนน้อยตื่นแต่ตีหนึ่งหลับสบายแทบจะไม่ตื่นกันเลยทีเดียวอากาศเช้านี้ดีมากเลยนะครับก็อยู่ประมาณ 15-16 องศาเท่านั้นเองเดี๋ยวเช็คอินแล้วไอเช็คเอาท์แล้วนะเดี๋ยวก็ไปรับรถต่อแต่ตอนนี้หาข้าวกินตอนเช้ากันก่อนนะจ๊ะครับวัดใกล้ที่พักเราด้วยนะครับกลางกรุงชินจูกุเลยก็เล็กๆน่ารักดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาขอพรอะไรที่นี่ก็น่าจะแนะนำได้นะครับเพราะเห็นคนผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาสักการะมากเลยนะครับนี่นะครับวัดนี้นี่มีเรือด้วยนะครับอ
เยอะเลยข้าวรถครับเสร็จแล้วข้าวรถเสร็จยังใครชอบล่ะดีไม่แวะที่แรกที่นี่ใหญ่กว่านี่นะครับรถจอดเป็นร้อยๆคันเลยเยอะมากห้องน้ำก่อนเลยผู้หญิงซ้ายมือห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำมันเริ่มเลยห้องน้ำผู้หญิงยังมีกระจกเลยนี่สำหรับผู้หญิงสวยๆเลยไปซื้อของกินกันนี่ตุ๊กตาด้วยน่ากินไปหมดนี่เป็นปลาเป็นอาหารกล่องนี่เป็นอาหารกล่องคืออะไรเกี๊ยวซ่าปลาไปกินเชียวนี่โยชิโนย่าเหมือนเดิมมาขายปลาหมึกนี่โตเกียวบานาน่าไม่ได้กินกันมาเลยนี่นี่โตเกียวโดเรมอนด้วยน่ากินเชียน่ากินเชียวของกินเยอะมากขนมนมเนยเพียบนี่ทาโกยากิแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านบรรดาร้านต่างๆเดี๋ยวเราจะซื้อเนื้อกินกันมีปลาหมึกย่างนี่ใช่ไหมมีสองร้านร้านนึงอยากกินโซบะด้วยน่ากินไหมล่ะเนื้อย่างนี่เนื้อย่างที่เราแวะซื้อนะครับหอยเชลล์ด้วยแล้วก็ปลาหมึกควันฉุยๆเลยสดๆร้อนๆน่ากินมากลองชิมเลยค่ะลองชิมเลยคนอยากกินคนอยากกินนี่โอ้โหหอยตัวเบลอเลยใหญ่มากร้อนแน่เลยระวังร้อนนะเจ ความน่ากินปลาหมึกปลาหมึกคิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยก่อนนะครับทาโกยากิมันฉุยมากข้างในเป็นไส้กุ้งอร่อยเนาะครึ่งทางแล้วนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปชิซูโอกะเมื่อกี้ก็ไปแวะปั๊มน้ำมันมาน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะถึงละเดี๋ยวเราจะไปที่จุดชม
ก่อนนะหลังจากนั้นก็ต้องไปดูว่ามีอะไรที่จะแวะได้อีกหรือเปล่าเราก็จะไปแวะกันอีกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใต้ชาเขียวเลยนะครับโอเคครับบ๊ายบายไหนอ่ะเอาไงถึงแล้วเขาเรียกอะไรนะที่นี่อะไรนะโอวาชิอะไรนะเยี่ยมมากจำกันไม่ได้โอวาชิซาซาบะเดี๋ยวให้ดูกันข้างหน้าเป็นยังไงนี่นะครับสถานที่ของเขานู่นอยู่นู่นไกลเลยนู่นนู่นเลยนู่นเลยนะฮะนู่นเลยภูเขาไฟฟูจิแต่เมฆบางนี่ถ้าลูกไม่บางเป็นแบบนี้แม่สวยงามเลยแต่ตอนนี้เป็นแบบนี้นี่อาจจะปิวโอ้โหน่าจะรอนานเลยแหละกว่าเลขเมฆจะหายไปนี่สถานที่เขาชื่อนี่โอบูชิซาซาบะขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไม่รู้จะเห็นชัดแค่ไหนเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเป็นไงครับนี่เราอยู่จนรอจนฟูจิมาแล้วตอนแรกที่อายนี่เราอยู่ที่ไร่ชาเขียวนะคะโอบูชิซาซาบะสวยมากเห็นเกือบเต็มแล้วตอนแรกมามืดฟ้ามัวดินมากเราให้ดูรูปภาพก่อนและหลังก่อนที่จะเห็นภูเขาไฟฟูจิเนาะอันนี้เมฆเคลียร์ขึ้นเยอะก็เลยทำให้มองเห็นนะครับนี่เห็นชัดแล้วภูเขาไฟฟูจิโอเคว้าวสวยงามมากโรงแรมของคืนที่2กันนะครับนี่นอน1007นะครับเข้ามาทางซ้ายก็เป็นห้องน้ำเลยนะมีอ่างล้างมือด้านนอกด้วยนะอุปกรณ์นะครับมีทีวีนะครับแล้วก็เตียงนอนตรงนี้เลยแล้วก็ห้องน้ำไม่ห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยน่ารักเชียวแยกกันนะระหว่างมีตู้เย็นมีตู้เซฟด้วยนะครับเล็กๆน่ารักเชียวทีวีโอเคตามนี้ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่มีชิงช้าเสวียนด้วยไอ้ม้าม้าเฮ้ยม้าหมุนเนี่ยม้าม้าก็ประมาณว่าเป็นห้างนะครับตรงนี้ Esplanade Dream Plaza นะก็เป็นห้างขนาดใหญ่พอสมควรใช้ได้เลยอยู่ติดกับตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับมีป้ายด้วยระวังนกจิกหัวนี่เป็นชายเหมือนเป็นชายหาดเล็กๆนะครับโอเคมีนกนางนวลด้วยน้ำใสใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในพาซ่ากันเป็นยังไงเนาะ The Sailing Bell ด้วยนะครับภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเลยทีเดียวแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เป็นรูปหัวใจด้วยนี่ในห้างนะครับ
ายขนมนมเนยอะไรกันเยอะแยะมีขายของฝากขนมของฝากอ่ะเธอมีอะไรเอ่ยเซตเมนูเนื้อด้วยน่ากินสุดนี่ซูชิปลาดิบก็มีเห็นว่าขึ้นไปชั้น2ได้ด้วยใช่ไหมที่นี่ใช่มาดูเขาทำเป็นตัวอย่างน่ารักมากเลยโหเป็นแบบคนแต่ละประเทศอ่ะมีแคนาดามีอเมริกาอันแรกอะไรไม่รู้อันนี้มาชั้น2นะครับก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายให้ดูบรรยากาศของห้างนี้นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวไปดูร้านอาหารประดิษฐ์เมื่อกี้ว่าน่านั่งหรือเปล่าเห็นวิวทะเลหรือเปล่าอันนี้เป็นฟู้ดเทอร์เลสนะฮะก็มีขายแมคโดนัลด์ก็อาหารญี่ปุ่นนี่มีตู้กดด้วยตู้กดพวกนี้เขามีเยอะเนาะนี่ครับก็เป็นคิดดี้แกรนด์ขายของเล่นนั่นเองสามสี่วันไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยน่ารักนะเนี่ยโอ้นุ่มมากตัวอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนี่มี ABC มาด้วยซูชิมิวเซียมนี่ชี้ขึ้นไปเหมือนร้านอาหารอยู่ข้างบนแต่พี่เพิ่งจะมาดูร้านตรงนี้ใช่นี่ร้านอยู่ฝั่งนู้นมันคือแบบนี้ก็ได้
านนี้ได้ไหมติดทะเลเลยนี่แสงสวยงามทั้งสาก็เป็นพวกตู้เล่นเกมต่างๆมากโอ้โหเยอะมากเลยมีที่ปอกมากนะโอ้โหเยอะมากใครเป็นเซียนคีบตุ๊กตานะครับต้องที่นี่เลยตุ๊กตาน่ารักน่ารักเพียบน่ารักน่ารักเกมเยอะมากนี่นะครับขึ้นมาปั๊บนอกจากร้านเกมต่างๆเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังเป็นที่ให้ซื้อของที่ระลึกด้วยน่ารักเขียวนี่เป็นคิดพาราไดซ์นะครับก็สำหรับเด็กเล่นได้ท้ายมีร้านเบอร์เกอร์นะครับตรงนี้อยู่ชั้น3เลยนี่นะครับร้านเบอร์เกอร์กินไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเราไปเล่นกินช้าสวรรค์ดีกว่าไปครับร้านเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์นี่นะครับมารีน่าเซอร์คัสก็สำหรับเด็กเล่นนะมีม้าหมุนด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นกินช้าสวรรค์ก่อนไปดูการถ่ายดูสีนี้สวยงามมากเปลี่ยนสีได้ด้วยไปขึ้นชิงช้าสวรรค์การไปชิงช้าสวรรค์การซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมครับตั๋วไปเท่าไหร่เอ่ย600เยนนี่นะครับ600เยนต่อ1คนนะฮะ2คนก็1,200เยนล้างมือก่อนด้วยมาเร็วขายแล้วได้คนเดียวขายแล้วได้2คนหนาวมากกี่องศาก็ไม่รู้ตอนนี้อากาศเย็นมากเดี๋ยวก็ไปถ่ายข้างบนกันนะกำลังขึ้นไปนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกขึ้นไปขึ้นไปสวยไฟสวยจังสวยเลยที่มิสุมารีน่าเซอร์คัสมาแล้วนี่ไปแล้วเหมารอบเลยค่ะคนเดียวเ
นี่น่ารักมากนี้เหมือนกับอะไรนะแกงกะลูก็คือน่าจะเป็นหล่นมานะเป็นทาวเวอร์หล่นมาเนี่ยเป็นรถไฟวันนี้ก็จบลงไปอีกวันนะครับเราออกมานอกเมืองเราก็จะออกมาชิซูโอกะแต่ตอนนี้เราก็มาแวะนอนที่ชิมิสุก่อนนะคะก็เป็นเมืองหนึ่งของเขาอะนะคะตอนเช้าเราไปไล่ชาเขียวมาเนาะโอบุชิซาซาบะก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาต่อกันที่ตรงนี้ก็คือเอสพาวดีมพาซาชื่อยาวมากนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแผนด้วยเนาะเป็นสถานที่ที่ดีสวยงามแล้วก็เก็บภาพที่ระลึกได้เยอะมากเลยอ่ะเรามานั่งกินที่นี่ด้วยเนาะเป็นซูชินะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามีสวนสนุกด้วยนะครับมาดูสวนสนุกกันนี่นะครับสวนสนุกริมน้ำท่าเรือนะเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีเป็นม้าหมุนด้วยเมื่อกี้ไปเล่นมาแล้วม้าหมุนนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูรอบ VIP นะฮะไม่มีใครเลยนะครับเพราะที่นี่นี่ส่วนใหญ่ก็นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมากันนะครับโอเคก็เดี๋ยวคืนนี้ก็คงจบเท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปต่อนะครับไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนึงนะครับไปแล้วบ๊ายบายชมภาพบางส่วนที่นำมาฝากกันเลยนะครับแล้วก็จบลงนะสำหรับคลิป EP แรกของการเที่ยวญี่ปุ่นนะครับฝากติดตามคลิปที่2ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราลินฟาพาฟินด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันใน EP 2ครับ